พบกับอิหร่านนะครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนี่ท่านที่ชื่นชอบพวกศิลปินคอนเสิร์ตนะครับก็ต้องเอิร์ธพัทรวีนะครับต้องรอชมกันให้ได้นะครับเสร็จจากมวยคู่ที่7แล้วเราก็จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับนักมวยที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นไหว้ครูสวยงามนะครับน็อกคู่ต่อสู้ด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทยและก็นักมวยคู่ดูเดือดครับได้อยู่แล้วมันเตะทีเดียวหลับเลยอ่ะเรามาพบกับนักมวยคู่ที่5ครับจากเมียนมาครับซอเอตุกจาครับนักมวยที่ไหว้ครูสวยงามจะเป็นใครนะครับ
ผู้มวยน็อกเอาด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทยเป็นใครแล้วก็ผู้ดูเดือดนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับนะอาเมซี่มวยไทยแอคเรียนนะครับก็มีคู่มวยดีๆให้ท่านได้ติดตามชมนะครับนะก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วคือวันที่15นะครับนะวันที่15นะครับก็ยังคงมีรายการดีๆนะครับนะนะวันพรุ่งนี้ดูโรเจอร์ลูกเจ้าพ่อผู้ประกันครับเจอกับโจ๊กเล็กสิชโลตักครับชายเล็กเดี๋ยวคู่มวยนี่นะครับนะปรับเปลี่ยนกันใหม่ให้ดีนะวันพรุ่งนี้ดูจูรี่สวรจักรครับเจอกับแก่นสักสมควรนะอันนี้เป็นแค่ออเดอร์ธรรมดานะนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่ออกมาใหม่ๆจดๆเลยนะครับนั่นแหละครับอ้าวนะว่ายดูได้สวยงามครับรู้จักด้วยครับนะว่าว่ายไปแล้วนี่จะสะกดไหมเป็นไงดูลีลาการว่ายครูครับเสียงปรบมือครับนี่นักชกเมียนมาไหว้ครูให้เราชมนะฮะกราบคู่นี้ได้แล้วเกียรติจากอาจารย์ศิลปชัยจิตประภัยครับให้เกียรติเป็นกรรมการผู้ห้าบนเวทีกรรมการที่คะแนนทั้ง3ท่านกันลงสุขนาวีรุ่งโรจน์คำดีและวรวิชเชื้อสุวรรณครับ5ยกนะครับนะเต็มๆครับต่อย3มะกง5ยกครับพิกัดน้ำหนักคู่นี้64กิโลกรัมชัยชนะจะตกเป็นของนักชกเมียนมาหรือว่าจะเป็นของอิหร่านต้องติดตามครับเชียร์ไทยพม่าหรืออิหร่านเชียร์ไทยเชียร์พม่าเลยเหรอล่ำสวยล่ำมันล่ำเลยนึกว่าล่ำสวยยกที่หนึ่งดูการกาดด้วยครับการทั้งคู่นี่แหละเรียนรู้ปล่อยไทยมาเป็นอย่างดีครับดูดีครับว่าง่ายแล้วครับไทยล่างเข้าไปเป็นการทักทายครับตาออกได้ใช้ขวาเหมือนกันครับอาเมียอาเมียขยับโยกเข้ามาตอนนี้ยังคงรอจังหวะอยู่ครับจอมไปด้วยแข้งขวาครับที่ขวาไว้ต้องดูแล้วครับนะทางซอยนี่ตอนนี้นี่นับในใจแล้วที่ตกเลขนะเช้าแล้วครับ1 2 3 4นะตาเดี๋ยวจะต้องเอาอาวุธครับที่เราเห็นนี่ท่านชมเมียนมานี่ครับจะมีนักบวชทั้งคนดีมากนะครับครับร่างหัวใจนี่ต้องสู้อามีว่าได้ไงครับอามีฉีดซ้ายนะครับมาพยายามจะวางขวานะครับโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้บอกโทษ